ือว่าคำพยากรณ์ชุดนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนคลับ FC ของมอริสผ่าดาวทุกๆคนเลยนะครับดวงชะตาปี2565ปีนี้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนในช่วงปี2565นี้หลังสงกรานต์เป็นต้นไปถ้าพูดถึงการเลือกตั้งของรัฐบาลอันนี้ต้องบอกได้เลยว่ารัฐบาลชุดต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นรัฐบาลซึ่งอายุอยู่เนี่ยได้แค่1ปีกว่าๆเท่านั้นหมายถึงปี2565นี้ก็จะมีเกณฑ์การเลือกตั้งรัฐบาลนะครับ1ครั้งและปี2566ก็จะมีเกณฑ์การเลือกตั้งรัฐบาลอีก1ครั้งด้วยเช่นกันในด้านของการงานของดวงชะตาประเทศไทยเนี่ยนะครับเหตุการณ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ร้ายๆที่สุดของเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะการบ้านการเมืองนะมันจะต้องเกิดแน่นอนนะครับหมายถึงอะไรที่ร้ายที่สุดจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเช่นการยุบพรรคการยุบพรรคนี้จะมีมากกว่า1พรรคแน่นอนนะครับในเรื่องของการยุบพรรค2ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติหรือการรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะมันหลีกเลี่ยงจากกฎแห่งกรรมไม่พ้นและถ้าในด้านของภัยธรรมชาตินะครับอย่างที่อาจารย์ได้พยากรณ์ไว้นะครับว่าให้ระวังสถานที่ที่บริเวณนั้นเนี่ยคุกครักมีหินมีกวดนะครับภัยธรรมชาติต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์เป็นต้นไปหรือหลังสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาเพราะมันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นและจะเป็นโดมิโนเกิดขึ้นต่อไปในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะครับคือในปี2565นี้ดาวที่เด่นที่สุดนะครับที่จะได้คำนวณออกมาคือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์จะเด่นมากนะครับในดวงชะตาเพราะทั้งงานด้านที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์เนี่ยดีหมดนะครับอย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามงานช่างฝีมือต่างๆศิลปะศิลปินดารานักร้องนักแสดงวงการบันเทิงนู่นนี่นั่นเสื้อผ้าทรงผมต่างๆนะครับเครื่องสำอางร้านอาหารนะหรือสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะร้านขายจิวเวลรี่นะครับศิลปะต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ทั้งหมดจะส่งผลดีต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับในด้านของการเงินการทองเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าพอดาวพระราหูย้ายช่วงสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยมาทับกุมลัคนาของดวงชะตาบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเดชจรทับกุมลัคหมายถึงก็จะมีอำนาจบารมีวาสนาที่ดีในดวงชะตานะครับจะทำมาค้าขายทำมาหากินเนี่ยคล่องขึ้นนะครับเพราะในตำแหน่งก็ถือว่าเป็นเทวีโชคเทวีโชคหมายถึงการทำมาค้าขายการทำมาหากินคล่องขึ้นมีรายได้และผลประโยชน์ที่ดีเข้าสู่ประเทศในดวงชะตานะครับพอช่วงหลังจากกรกฎาคม7กรกฎาคมดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ภพการเงินอันนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าดาวมฤตยูดวงนี้จะขนเงินเข้าบ้านจะหาเงินเข้าบ้านเพราะในช่วงปี2565นี้นะครับในดวงชะตาก่อนที่ดาวมฤตยูจะพักกลับเข้ามาเนี่ยประมาณช่วงเดือนธันวาคม65นะคุณจะต้องรีบเร่งในการหารายได้เข้าสู่ประเทศไทยจะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับธุรกิจเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงมายานักดารานักร้องแสดงยังดีอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคการดูแลรักษาสุขภาพนะรวมถึงในเรื่องของพืชสมุนไพรต่างๆซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจก็จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากมายมหาศาลด้วยเช่นกันนะครับและสายมูนะครับสายมูต่างๆเนี่ยก็จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างดีด้วยนะครับหรือในประเทศก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการคึกคักในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีในดวงชะตาในเรื่องของลอตเตอรี่ก็จะดีขึ้นนะครับคือในด้านของความรักเนี่ยนะครับถือว่าคุณจะต้องแยกนะว่าความรักระหว่างดวงชะตาคนกับความรักของคนที่มีอำนาจนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะพูดนี้จะเป็นความรักของคนที่มีอำนาจนะครับในดวงชะตาในด้านของความรักต่อให้รักมากเพียงใดต่อให้ชอบมากเพียงใดก็ตามนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนคู่เปลี่ยนแฟนแน่นอนนะครับเพราะเห็นแต่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าในดวงชะตาสิ่งนี้จะชัดเจนมากที่สุดหลังสิ้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วถ้ามาถามว่าใครอะดวงชะตาของคนที่มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นพูดไม่ได้หรอกนะไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเป็นความลับสวรรค์นะครับอาจจะเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ที่ประเทศเกาหลีเมืองโชซอนก็ได้นะครับคืออย่างนี้ดวงชะตาในเรื่องของสุขภาพโดยรวมปี2565นี้นะครับคือตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนมีนาคมไปต้นไปเนี่ยดาวราหูเนี่ยยังเป็นเดชอยู่นะครับแล้วพอวันที่8เมษายนดาวพฤหัสบดีก็เป็นวินาศรักแต่ก็เป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับส
สุขภาพร่างกายเวลาหาหมอเนี่ยนะก็ต้องดูนิดนึงตรวจเช็คหน่อยนะครับอาจจะต้องหามากกว่า1หมอนะว่าเอ๊ะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับในดวงชะตาก็อย่าประมาทดูแลตัวเองนะพอจากหลังวันเกิดดวงชะตาเมืองนะครับก็คือ21เมษายนเป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาจะทำให้ดาวพระราหูเนี้ยเป็นอายุจร1ปีนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นราหูอายุจรบุคคลใดก็แล้วแต่ดาวอายุกุมรักมันเป็นกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เลยมักอายุยืนครับถึงแม้ว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็แล้วแต่สามารถรักษาหายได้หมายถึงคุณไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับคุณจะอายุยืนนะไม่ต้องห่วงถ้าเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่รักษาหายได้ไม่มีปัญหานะครับก็เว้นแต่คนที่แบบว่าถึงการอันสมควรแล้วนะครับอาจจะแก่อายุมากนะ170ปีไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณก็ถึงวัยอันควรแล้วนะครับคืออย่างนี้ถ้าพูดถึงดวงในเรื่องของโรคระบาดโรคโอมิครอนหรือโควิดเนี่ยนะคือมันจะค่อยๆดีขึ้นในดวงชะตาไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าปี65นี้เป็นปีของพืชสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณก็ไปฉีดวัคซีนซะนะคุณอาจจะไปฉีดหลังจากวันเกิดดวงชะตาเมืองก็ได้นะครับถ้าบางคนกลัวผลข้างเคียงนู่นนี่นั่นคุณจำไว้ฉีดหลัง21เมษายนไปต้นไปฉีดได้อาจจะมีเอฟเฟกต์ผลข้างเคืองนู่นนี่นั่นแต่คุณจำไว้เลยไม่เสียชีวิตแน่นอนนะครับในดวงชะตาสามารถรักษาหายได้นะก่อนฉีดคุณก็ปรึกษาแพทย์นิดนึงนะครับศึกษาข้อมูลหน่อยนะจะได้เข้ากับดวงชะตาหรือสุขภาพของคุณได้นะครับหรืออีกอย่างนึงนะครับคือในดวงชะตาถ้าหลายคนเรียกร้องมากต้องการให้โรคระบาดหมดไปต้องการให้โควิดหมดไปนู่นนี่นั่นนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยมันมีความลับสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะแต่นี่อาจารย์ก็จะบอกให้ว่าในปี2565นี้นะครับถ้าคุณต้องการให้โควิดหายไปหรือโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะมันจะต้องเกิดเหตุการณ์นะครับความเสียหายที่สุดเกี่ยวข้องกับดวงชะตาบ้านเมืองนะครับหนึ่งอย่างมันจะทำให้จิตของคนเราเนี่ยตกใจมากนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆมันจะทำให้โควิดเนี่ยตกใจสะดุ้งแล้วอยู่ดีสลายหายไปเลยนะครับเพราะจิตของมนุษย์คนเราเนี่ยจะไปจับจ้องไม่ใช่โควิดแล้วจะเป็นในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าตื่นเต้นประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับว่าตัวตายตัวแทนนะครับประมาณนี้มันจะต้องมีเหตุการณ์เรื่องร้ายๆซึ่งมาเปลี่ยนต่อเหตุการณ์หนึ่งนะครับโควิดหรือโอมิครอนในช่วงนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นโควิดหรือโอมิครอนแบบเบบี้เบบี้นะครับที่หลายคนชอบพูดกันว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะครับก็สามารถที่จะรักษาหายได้นะครับคือในเรื่องของผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆหรือในเรื่องของสีเทานู่นนี่นั่นจะดีหรือร้ายประมาณไหนก็แล้วแต่นะครับดวงชะตาคุณเนี่ยดวงดาวอยู่ที่ภพวินาศนะอยู่ในภพวินาศคุณจำไว้คุณจะต้องอยู่แบบหรือเรื่องราวคุณเนี่ยจะต้องแบบลับๆต้องเป็นความลับเท่านั้นนะครับไม่เปิดเผยหรือลึกลับซับซ้อนเข้าไว้ไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าเมื่อใดคุณไม่ลับออกมาเปิดเผยโพธนานู่นนี่นั่นความชิบหายจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณรู้จักอยู่แบบเงียบๆลับๆจะเป็นผลดีมากกว่านะเพราะฉะนั้นพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดวงชะตาในปี2565นี้นะครับทั้ง12ราศีเนี่ยนะคุณจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเสริมดวงชะตาสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับบทสวดพระถาที่อาจารย์ได้เคยให้ไว้ในคลิปนะให้คุณไปสวดเอาบทสวดที่สุดยอดที่สุดก็คือมงกุฎพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้มาบอกอาจารย์นะครับอาจารย์ก็มาบอกต่อว่าเหตุเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าคุณมีสติคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยในสิ่งต่างๆและสวดพระถาบทนี้คุณจะแคล้วคลาดต่ออุปสรรคทั้งปวงด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้แฟนคลับ FC ของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกคนโชคดีมีชัยประสบผลความสุขสวังในทุกประการเลยนะครับสาธุพุทธสังมิณชาลิติพระสิวรีเถระพระอารหังสัพพะราพังประสิทธิเตและเมสาธุสวัสดีปีใหม่ครับ